بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد الحمد لله ما تود พี่น้องเรามาขอบคุณต่อ Allah سبحانه وتعالى ในเนื้อมะหรือว่าความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเราอย่างมากมายโดยเฉพาะเนี่ยมะอัลอิสลามเนี่ยมะอัลฮิดายะเนี่ยมะความรู้ศาสนาเนี่ยมะให้เรารู้จักแนวทางอันถูกต้องและก็รวมไปถึงเนี่ยมะในทางด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาฮ์มากๆพี่น้องจากเนี่ยมะทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานแก่พวกเราและก็หวังให้พระองค์นั้นได้เพิ่มเนี่ยมาต่างๆนั้นให้แก่พวกเราตราบจนชีวิตจะหาไม่ครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะหลายแห่งหรือว่าทั้งประเทศก็ว่าได้นั้นเริ่มมีการเปิดภาคเรียนใหม่เริ่มมีการเรียนการสอนเด็กนักเรียนก็ได้มีโอกาสกลับมาศึกษาเล่าเรียนต่อไปอีกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์ในเนี่ยมะความรู้ศาสนาพี่น้องเพราะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนนั่นน่ะอย่างมากนะรวมมาเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ในเรื่องของการเรียนรู้และนั่นก็ด้วยกับองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาองค์การแรกนั่นน่ะ นั่นก็คืออิกรอจงอ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีของพระองค์นั่นน่ะจงศึกษานะจงอ่านให้ศึกษาเล่าเรียนดังนั้นการศึกษานั่นคือการสร้างการพัฒนาการแสวงหาซึ่งความดีงามทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือการศึกษาพี่น้องการเล่าเรียนและก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มให้การศึกษานั้นมาก่อนเรื่องของการปฏิบัติดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงเรียนรู้เถิดจงรู้ไว้เถิดว่านั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้จักอัตเตาฮีดและหลังจากนั้นก็ให้เริ่มมีการปฏิบัติเริ่มการเข้าหาอัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกและจงขอลุกไก่โทษต่อพระองค์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกนะดังนั้นก็จงขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เจ้าซึ่งบาปของเจ้าอันนี้คือเริ่มเดี๋ยวกับการเรียนรู้มาก่อนและก็ความประเสริฐของการเรียนรู้นั้นพี่น้องมีมากมายจากอัลกุรอานและก็ซุนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเองนั่นก็คือดังที่ในองค์การหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าวะมากานัลมุมินูนะลิยัมฟิรูกาฟะไม่เป็นการบังควรที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะทำการต่อสู้หรือออกไปญิฮาดทั้งหมดจะออกไปต่อสู้กันทั้งหมด
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين และแต่ถ้าหากว่ามีบางกลุ่มของพวกเขาหรือว่าแต่ละกลุ่มของพวกเขานั่นน่ะฟะลาอูลานะฟะรมินกุลลิฟิรกะติมมินฮุมตออิฟะลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนซึ่งทุกๆกลุ่มนั้นหมายถึงทุกๆกลุ่มชนมีบางส่วนของพวกเขานั่นน่ะได้ออกไปแสวงหาความรู้ฟะลาอูลานะฟะรมินกุลลิฟิรกะติมมินฮุมตออิฟะตุลลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนเพื่อที่จะออกไปแสวงหาความรู้ศาสนาอันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วะลียุนซิรูกอมะฮุมอิซารอญะอูอิไลฮิมละอัลละฮุมยะฮซะรูนนั่นก็เพื่อที่จะให้พวกเขากลับมาตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเองเนื่อถ้าหากว่าเวลาที่พวกเขากลับมายังกลุ่มชนของพวกเขาและเพื่อที่จะให้กลุ่มชนของพวกเขานั้นมีความยำเกรงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ละอัลละฮุมยะฮซะรูนอันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งเสริมหรือว่าสั่งใช้ให้มีการเรียนการสอนให้มีการศึกษาหาความรู้และก็ด้วยกับการเรียนรู้นั้นด้วยกับการศึกษาหาความรู้นั้นก็คือหนทางแห่งรัศมีเมื่อคือเป็นรัศมีให้แก่คนที่เรียนรู้เหล่านั้นเป็นแนวทางนะหรือว่าเป็นแสงสว่างที่จะคอยส่องทางแก่พวกเขาซึ่งตรงกันข้ามถ้าหากไม่มีการเรียนการสอนนั้นหรือว่าไม่มีความรู้นั้นก็คือเหมือนกับคนที่ตาบอดเหมือนกับคนที่ไม่มีมองไม่เห็นทางเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นทางดังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอาฟามัยยะอัลลัมอันนามาอุนซิลอิไลกะมิรร็อบบิกัลฮักกะมันฮุวะอะมาดังนั้นบรรดาผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้านั้นโอ้มุฮัมมัดมาจากพระเจ้าของเจ้านั้นถือเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะมิรร็อบบิกะอัลฮักหรือว่านะตามความหมายของมันอธิบายคือฮุวัลฮักนั่นคือมันเป็นความจริงอะฟะมัยยะอ์ลัมอันนะมาอุนซิลอิไลกะมิรร็อบบิกะฮุวะอุนซิลอิไลกะมิรร็อบบิกะอัลฮักนั่นคือคนที่รู้คนที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้เชื่อมั่นได้ยากีนว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดนั้นคือสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะมันฮุวะอะอ์มาจะเหมือนกันหรือกับคนที่ตาบอดนั่นอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงเปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ศาสนาเหมือนกับคนที่ตาบอดพี่น้องกะมันฮุวะอะอ์มาอัลลอฮ์นี่คือด้วยกับบะลาฆะภาษาอาหรับและกับบะลาฆะอัลกุรอานฉะนั้นว่าคนนั้นน่ะก็มี2ประเภทใหญ่สองประเภทหลักๆ ก็คือคนที่มีรัศมีที่รู้หนทางที่ส่องทางให้แก่พวกเขามองเห็นกับคนที่ตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นอะไรกับคนที่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรไม่มีทางรู้หนทางใดๆอันนี้คือความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนกับรัศมีและก็คนที่ได้เรียนรู้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเกียรติของพวกเขาอย่างสูงส่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยกเกียรติคนหนึ่งคนใดนั่นนะด้วยกับตำแหน่งไม่ใช่ว่ายกด้วยกับตำแหน่งเกียรติยศหรือว่าไม่ได้ยกกับเงินทองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกเกียรติปวงบ่าวนั่นนะด้วยความรู้ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่ายัรฟะอิลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมوالذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى จะทรงยกย่องคนที่มีอีมานในหมู่ของพวกเจ้าและคนที่เรียนหนังสือคนที่ได้รับความรู้ والذين أوتوا العلم นะบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้หลายระดับ درجات
หลายหลายระดับอัลลอฮ์ทรงยกพวกเขาและก็ด้วยกับการเรียนหนังสือการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้พวกเขาเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้และนั่นคือหนทางไปสู่สวนสวรรค์ตราบใดที่ผู้คนนั้นน่ะไม่ทิ้งการเรียนรู้ยังแสวงหาความรู้อยู่ตลอดนั่นคือหนทางไปสู่สวนสวรรค์อย่าได้ตัดหนทางไปสู่สวนสวรรค์เพราะการเรียนรู้คือหนทางไปสู่สวนสวรรค์ให้เรียนรู้อยู่ตลอดทั้งชีวิตนี้นะพี่น้องให้เรียนรู้อยู่ตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะรัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์ผู้ใดที่ได้เดินตามแนวทางแห่งการแสวงหาความรู้คือยัลตะมิซตรงนี้คือหมายถึงแสวงหาหนทางแห่งการเรียนรู้อันนี้คือทำไมเป็นหนทางล่ะพี่น้องเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันเราต้องมีความอดทนจะต้องเดินทางไปหาความรู้จะต้องไปหาอุลามะจะต้องใช้ความพยายามจะต้องใช้ความอดทนจะต้องมีหนังสือแล้วก็อ่านจะต้องทุ่มเทเวลาของเขาอันนี้เป็นหนทางแห่งการเรียนรู้สหัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเดินทางไปสู่สวนสวรรค์อย่างง่ายดายอัลลอฮ์จะเปิดทางให้แก่เขาไปสู่สวนสวรรค์อย่างง่ายดายสหัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์หมายถึงว่าคนเคยกันแล้วแต่ที่ยิ่งเรียนหนังสือมากๆเขาก็ยิ่งเข้าสวรรค์อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือจากความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้นั้นพี่น้องและก็เช่นเดียวกันอีกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญอย่างไม่ขาดสายนะคนที่เรียนหนังสือและก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนเหล่านั้นและก็ยังแถมให้ผู้อื่นนั้นได้รับประโยชน์ต่อไปอีกซึ่งถือว่าเป็นความรู้เป็นเขาเรียกว่าผลบุญอัลอัจร์อัลจารีเป็นผลบุญที่มันไหลรินการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซามาตัลอินซานอินกอตออามะลูฮูอิลลามินซะลาซะถ้าหากคนหนึ่งคนใดได้ตายไปแล้วการงานของเขาจะถูกตัดไปแล้วนอกจาก3อย่างอิลลามินซอดะกะตินญารียะนอกจากมาจากการบริจาคทานซอดะกะฮ์จาเรียบริจาคที่ทำคุณประโยชน์สร้างมัสยิดให้คนได้มาละหมาดขุดบ่อน้ำให้คนได้ใช้ประโยชน์อันนี้คือตราบใดที่คนยังใช้ประโยชน์อยู่นั่นน่ะผลบุญไหลรินไปถึงเขาเอาอิลมินยุนตะฟะบิหรือว่าความรู้ที่ผู้คนได้รับประโยชน์จากมันอันนี้แหละพี่น้องความรู้ที่ผู้คนได้รับประโยชน์ซึ่งบางคนนั่นน่ะได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นนั้นได้รับประโยชน์อีกจากความรู้ดังกล่าวคนยังใช้ประโยชน์จากผู้คนคนนั้นที่ได้เผยแพร่นี่คือจะไม่ถูกตัดขาดพี่น้องเอาอิลมินยุนตะฟะบิเอาวะลัดินซอลิฮินยะดออูละหรือลูกหลานที่ดีที่ซอลิหที่มีศาสนาลูกที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้ขอพรให้แก่เขาคนที่ทิ้งลูกหลานไว้เป็นลูกที่ดีขอดุอาให้แก่เขานั่นคือจะถึงผลบุญและก็ในหะดีษที่คนตายในกุโบร์นั้นน่ะได้เห็นถึงความดีงามของเขาที่เขาไม่เคยปฏิบัติมาจากไหนมากมายเขาบอกนี่คือมาจากลูกของท่านที่ซ่อนแหละขอดุอาให้แก่ท่านอันนี้คือเป็นผลบุญที่ยังไม่ขาดสายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเอ็นมุนยุนตะฟะบีนะเพราะว่าความรู้นั่นน่ะยาวนานความรู้นั้นยาวนานที่สุดลองดูสิพี่น้องว่ายุคปัจจุบันนี้จากบรรดาอุลามะที่พวกเขาได้ให้ประโยชน์แก่สังคมได้ให้แก่ประโยชน์แก่ประชาชาติยังไม่ขาดสายพี่น้องลองดูท่านอิหม่ามบุคอรีที่ได้เขียนได้รวบรวมความรู้
ฮะดีษที่ซอฮีหนะในหนังสือของท่านนั่นนะซอฮีหบุคอรีก็ยังผู้คนได้ศึกษาผู้คนยังได้ใช้ประโยชน์ยังได้รับประโยชน์มากมายหรือหนังสืออื่นๆจากบรรดาอุลามะที่ผู้คนยังมีการเรียนการสอนยุคปัจจุบันนี้อันนี้คือเป็นผลบุญที่ไม่ขาดสายและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นนะอัลลอฮ์ผู้ที่เรียนความรู้นั่นคือคนที่จะได้รับความดีงามคนที่จะได้รับความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบอกว่ามันยุริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนผู้ใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานะให้เขาคนนั้นได้รับความดีนั่นน่ะอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาอยู่ฝักกี้หูฟิดดีนให้เขานั้นมีความรู้ในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์นั่นคือเป็นถือว่าเป็นอาลามะของคนจะได้รับความดีงามคนขยันเรียนและก็นั่นแหละที่อัลลอฮ์สุบฮานะสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาเป็นประจำในเรื่องของการแสวงหาความรู้นะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งให้ท่านนบีนั้นขอในเรื่องอื่นใดไม่ได้ขอให้เรื่องเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอะไรนะหรือทางด้านโลกแต่ให้ขอเกี่ยวกับความรู้ให้เพิ่มเติมวะกุรร็อบบีซิดนีอิลมาและนั่นแหละโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะการศึกษาหาความรู้นั้นมันก็จะต้องแสวงหาหนทางของมันแล้วก็หนทางของมันอีกนั่นก็คือก็มีเป็นเรื่องของนะสิ่งที่ผู้เรียนรู้จะต้องปฏิบัติจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือบรรดาผู้ที่เรียนรู้พี่น้องซึ่งตอนนี้คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาดาบตอลิบุลอิลม์มารยาทของผู้เรียนมารยาทของคนที่จะศึกษาหาความรู้ซึ่งความประเสริฐของการเรียนรู้นั้นพี่น้องนะมันมีมากมายมีอีกมากนะความประเสริฐของการเรียนรู้นั่นนะในอัลกุรอานและก็ซุนนะนะความประเสริฐของมันมีอีกมากมายอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดกันต่อในโอกาสต่อๆไปมาดูในเรื่องของจากมารยาทของการเรียนรู้นั่นคือความอิคลาสอันสำคัญที่สุดเลยนั่นคือการบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์การนะเนียดให้ถูกต้องในเรื่องของการเรียนอัลอิคลาสพี่น้องในเรื่องของการเรียนรู้นี่คือสำคัญที่สุดอัลอิคลาสฟีตอลบุลอิลม์ดังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนฮุนาฟาวะยุกีมุศอลาตะวะยุตุซซะกาตะوذلك دين القيمة ซึ่งมีความหมายว่าและพวกเขานั้นไม่ได้ถูกสั่งให้ทําอื่นใดนอกจากเพื่อกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้คือและก็การเรียนรู้นั้นพี่น้องถือเป็นอิบาดะห์เป็นและก็เป็นอิบาดะห์ที่สําคัญอย่างหนึ่งและก็มันนั้นถือว่าระดับของมันก็คือมีความประเสริฐมากกว่าอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ต่างๆที่เป็นนวาฟิลอย่างเช่นการละหมาดซุนนะห์นะพี่น้องแต่การเรียนรู้นั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าการเรียนรู้นั้นได้รับประโยชน์ให้กับตัวเองและยังได้รับประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยคนที่มีความรู้นั้นน่ะสามารถให้ประโยชน์แก่คนอื่นอีกด้วยส่วนการละหมาดหรือว่าการทำซุนนะห์นั่นน่ะถือว่าเป็นประโยชน์ให้แก่เขาเองให้แก่เขาคนเดียวฉะนั้นนั่นแหละพี่น้องว่ามันความประเสริฐของมันนั้นมาเหนือกว่าซึ่งการทำการแสวงหาความรู้นั่นก็คือถือเป็นอิบาดะห์และนั่นแหละโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายการเรียนรู้นั่นน่ะถ้าหากว่ามีความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเรียนรู้อย่างถูกต้องนั่นน่ะเรียนรู้จากมัสดัรจากที่มาที่ไปของมันจากแหล่ง
ของมันที่ถูกต้องและก็จากผู้รู้ที่แท้จริงนั่นน่ะแน่นอนเขาก็จะรู้สึกถึงความสุขจะสัมผัสได้กับความสงบสุขความรื่นรมในหัวใจความสบายใจนี่แหละพี่น้องอันเนื่องมาจากว่าการเรียนรู้เป็นอิบาดะห์และก็แม้กระทั่งว่ามัจลิสอัลอิลม์มีในหะดีษบางหะดีษที่นั้นท่านนบีได้กล่าวว่ามันเป็นรอฎะตุมินริยาดิลญันนะห์ฉันจะบอกพวกท่านหรือไม่เกี่ยวกับรอฎะตุมินริยาดิลญันนะห์มันดาสบะก็บอกว่าต้องการสิอุรอซูลุลลอฮ์กอละฮิลักซิกรนั่นก็คือวงที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นโดยเฉพาะวงที่มีการแสวงหาความรู้ที่พูดถึงความรู้อัลอิสลามอันนี้คือจากมารยาทอันสำคัญและก็เช่นเดียวกันอีกนะเราที่เรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เพื่อที่จะให้เรานั่นน่ะได้หายไปจากความโง่เขลานะให้ความมืดออกไปจากตัวของพวกเราและก็เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องอันนั้นคืออยู่ในเนียตกุลฮาซิฮิซะบีลีอะดออิลัลลอฮ์อะลาบะศีเราะห์เช่นเดียวกันการดะวะห์ไปสู่อัลลอฮ์ก็จะต้องด้วยกับบาซีรอด้วยกับรัศมีด้วยกับความถูกต้องอันนี้คือด้วยกับการเนียดนั้นและก็เช่นเดียวกันอีกการเนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เขาจะช่วยเหลือสังคมอีกจะกลับมาสอนให้แก่สังคมเขาอีกและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นการเรียนรู้ก็เพื่อมีความยำเกรงเพิ่มอีมานให้แก่เขาดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนามายัคชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะแต่จริงแล้วบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือบรรดาผู้รู้ศาสนาจากปวงบ่าวของพระองค์นั้นที่รู้ศาสนาอินนามายัคชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะนั่นก็คือเพราะว่าเขานั้นได้เรียนรู้ได้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จึงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดและก็จากมารยาทของการเรียนรู้นั้นก็คือเริ่มเรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐานเริ่มไปเป็นทีละขั้นทีละขั้นมันคือสำคัญพี่น้องให้รู้จักตำแหน่งของเราให้รู้จักความสามารถของเราในการที่จะแบกรับความรู้มันคือไม่ใช่ว่าไปถึงยากเลยพี่น้องหรือไปถึงเที่ยวความรู้หนักๆเลยมันก็ไปไม่ถึงจะต้องเริ่มด้วยกับพื้นฐานเริ่มหนึ่งก็ว่าถือว่าอย่างนั้นพี่น้องเริ่มหนึ่งสองสามเริ่มด้วยกับอัลิบบาตาแล้วก็ทยอยไปพี่น้องทยอยสูงขึ้นเริ่มจากอัลอุซูลของมันเริ่มจากพื้นฐานของมันปูพื้นฐานก่อนใครที่ไม่มีพื้นฐานก็ไปไม่ถึงโดยเหตุนี้ที่บรรดาอุลามะเขาก็วางเขียนหนังสือเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆนะเพื่อที่จะให้ง่ายแก่คนที่จะมาศึกษาจะเกิดความเข้าใจแก่บรรดานักเรียนนั่นคือเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆเรียนความรู้ง่ายๆก่อนพี่น้องน้อยๆไปก่อนมุคตัสรอตพื้นฐานที่มันสรุปแล้วค่อยไต่ขึ้นไปสูงขึ้นและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นนะจากสิ่งที่ต้องคำนึงแล้วก็ให้ความสำคัญอีกนั่นคือจะต้องใช้ความพยายามการเรียนรู้นั้นนะพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจะต้องทุ่มเทให้กับมันจะต้องทุ่มเทเวลาแล้วก็ทุ่มเทกำลังกายต้องทุ่มเทสุดความสามารถไม่ใช่ว่าหมดเวลาไปกับสิ่งไร้สาระอีกไม่ใช่เอาเวลาเรียนรู้ไปเล่นไปหมดเวลาไปกับไร้ประโยชน์หรือกับไปท่องเที่ยวตามถนนหนทางต่างๆนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นก็ยาก
หรือไปเที่ยวตามห้างอื่นต่างๆตามตลาดต่างๆหมดเวลาไปกับการคุยโม้พบปะสร้างสรรค์กันถ้าอย่างนั้นมันก็จะยากพี่น้องจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ให้มากที่สุดนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆในเรื่องของการนะทำอาหารการเข้าตลาดที่มันจำเป็นจริงๆหรือการงานในโลกดุนยานี้ที่มันจำเป็นและที่เหลือนั่นก็คือให้หมดไปกับการเรียนรู้นั่นแหละพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจะถึงจะได้รับความรู้อย่างแท้จริงดังที่ในสุภาษิตอาหรับนั้นบอกว่าถ้าหากว่าความรู้นั้นน่ะนะถ้าหากว่าเราทุ่มเทสุดความสามารถของเราแล้วทุ่มเทเวลาทั้งหมดเราแล้วนั่นน่ะเราก็ได้เพียงบางส่วนของความรู้แต่ถ้าหากว่าใครอีกล่ะพี่น้องที่ทุ่มเทบางส่วนนั่นน่ะเราจะได้หรือไม่อย่างนั้นมันจะได้ความรู้อีกหรือไม่ฉะนั้นจะต้องทุ่มเททั้งกลางวันและกลางคืนนั่นคือหนทางแห่งการเรียนรู้จงคิดอยู่ตลอดว่าเรานั่นน่ะยังไปไม่ถึงความรู้เรายังต้องการความรู้อีกมากมายจงคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดอย่าคิดว่าเรานั่นน่ะอิ่มแล้ววันนี้กับความรู้เรานั้นเพียงพอแล้วกับความรู้ดังนั้นโอพี่น้องเทระสาทั้งหลายจะต้องทุ่มเทหนทางแห่งความรู้นั่นน่ะให้มากที่สุดแล้วก็เช่นเดียวกันเด็กอย่าได้รีบร้อนไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้รู้แล้วพรุ่งนี้กลายเป็นคนอาเลมแล้วรีบเร่งกับการเรียนรู้นั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้จะต้องให้เวลากับมันอย่าเหมือนกับนะนักเรียนที่ไปเรียนปี2ปี3ปีหรือว่า4ปีนั่นน่ะพอจบออกมาแล้วก็นึกว่าตนเองนั่นน่ะรู้เยอะแล้วแต่อย่างนั้นก็ถือว่าผิดพี่น้องยังเรียนไม่ถึงการเรียนรู้นะพี่น้องนะตามโรงเรียนหรือว่าตามมหาวิทยาลัยนั่นนะต่อให้ต่อเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ตามพี่น้องต่อให้จบด็อกเตอร์พี่น้องนะนั่นถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองเหมือนกับจบอนุบาลเขาจะต้องเรียนอีกมากมายไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันวันนี้จบปริญญาแล้วจบโทแล้วหรือว่าจบเอกแล้วนั่นน่ะอาเลมแล้วถ้าอย่างนั้นพี่น้องนะถ้าคิดอย่างนั้นนะถือยังไม่มีความรู้ถือยังถือว่ายังไม่รู้อีกพี่น้องอย่าเป็นเหมือนกับคนที่เรียนปี2ปีหรือว่า3ปี4ปีนั่นน่ะจบปริญญาแล้วก็กลับมายิงยโสเข้าไปในโรงเรียนในวันแรกนั้นเข้าไปด้วยความตะว่องตัวเข้าไปด้วยกับความมารยาทเข้าไปด้วยกับการน้อมน้อมถ่อมตนแต่พอจบออกมาทำไมถึงกับยิงยโสถ้าอย่างนั้นก็คือยังโง่เหมือนเดิมแถมยังยิงยโสความรู้จะต้องมีความตะว่องตัวมีความน้อมน้อมจะต้องสำนึกอีกว่าความรู้เราต้องเรียนอีกมากความรู้นั้นเราต้องเรียนอีกมากพี่น้องไม่มีบรรดาอุลามะใดที่มาบอกว่าเขานั้นรู้แล้วแล้วก็ถึงขั้นแล้วแล้วถึงจุดสุดยอดของมันแล้วนั้นไม่มีต่างก็จะต้องคิดว่าตนเองนั้นน่ะจะต้องเรียนอีกมากมายนี่แหละพี่น้องหนทางของการเรียนรู้ยิ่งใหญ่ความรู้ศาสนาอิสลามยิ่งใหญ่เรียกกว้างไกลเป็นเสมือนกับทะเลที่ไม่มีนะซาฮิลละฮูไม่มีชายหาดไม่มีฝั่งของมันเป็นเหมือนกับมหาสมุทรอัลลอฮ์นั่นคือความรู้ศาสนาอิสลามฉะนั้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะให้เราพยายามค้นขยันขันแข็งในการเรียนรู้ศาสนาและก็เช่นเดียวกันอีกนั้นนะการเรียนรู้นั่นคือต้องมาจากอุลามะอัรรอซิคีนอุลามะรับบานียีนจะต้องเรียนรู้กับบรรดาผู้รู้ที่แท้จริงบรรดาผู้รู้ที่มีความลึกซึ้งในเรื่องของความรู้ของพวกเขานะบรรดาผู้รู้ที่มันเข้าใจบรรดาผู้รู้ที่
มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์จริงๆไม่ใช่ว่าเราไปเรียนกับเด็กใหม่ๆในบางครั้งพี่น้องนะเด็กใหม่ๆบางครั้งก็ประสบการณ์ยังน้อยความรู้ก็ยังน้อยนะเรียนกับผู้รู้ผู้อาวุโสพี่น้องถ้าได้นั่นนะเรียนกับกิบารุอุลามะผู้รู้ที่อาวุโสผู้รู้ที่รู้จริงๆแล้วก็มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์จริงๆนั่นแหละจะถึงว่าได้รับประโยชน์อย่างมากมายบางครั้งเราได้รับประโยชน์จากผู้รู้พี่น้องนะเพียง1ชั่วโมงนั่นน่ะอัลเลาะห์เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ธรรมดาทั่วไปนั่นน่ะ1ปีความรู้ที่พวกเขาให้นั่นน่ะมันยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งอันนี้คือจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากที่มาที่ไปแหล่งความรู้และจากผู้รู้ที่แท้จริงแล้วก็ต่อมาอีกนั่นคือมันมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตักวัลลอฮ์ให้เกิดความยำเกรงแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มความรู้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรู้มาวัตตักุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและพระองค์จะสอนพวกท่านจะเพิ่มความรู้ให้แก่พวกท่านอันนี้คือจากมารยาทหรือปัจจัยที่สำคัญของการเรียนรู้หรือว่าปัจจัยของนักเรียนผู้ศึกษาหาความรู้ครับพี่น้องครับก็อินชาอัลลอฮ์นะเราค่อยมาต่อกันในโอกาสหน้าอีกนะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราขอให้พระองค์ทรงให้ความรู้แก่พวกเราความรู้ที่มีประโยชน์ให้พวกเรามีความเข้าใจมีฟิกเกิดความแตกฉานในเรื่องของศาสนาอิสลามแล้วก็ให้เราได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ถูกต้องและให้มันเกิดประโยชน์แก่พวกเราด้วยแล้วขอให้พวกเรานั้นพี่น้องนะให้ปฏิบัติด้วยกับความรู้เหล่านั้นแล้วก็ให้พระองค์ทรงตอบรับอามานนะตอบแทนความดีงามให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้โลกหน้าโดยเถิดก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์